ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์มาพร้อมกับตอนที่2ที่จะชวนคุณไปข้ามภพข้ามชาติด้วยกันสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เราจะไปข้ามภพข้ามชาติกับครูข้างวังกันอีกครั้งค่ะครับจากเรื่องดังใน Facebook ที่มีผู้ติดตามเกือบ 300,000 คนสู่การรวมเล่มเป็นนวนิยายขนาดสั้นนะคะของครูข้างวังจัดพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์ค่ะเรื่องราวของอรวรรณและผองเพื่อนผองเพื่อนตอนนี้เจอคนเดียวนะพี่ยังไม่รู้ชื่อด้วยเนาะว่าชื่ออะไรก็เป็นเด็กสาวในตาคมเข้มแบบคนใต้แล้วก็ไปเจอที่สงขลาเจอในขณะที่กำลังกราบพระนี่ถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนั่นน่ะสิครับไม่รู้จะทำตัวยังไงเลยไม่รู้ว่าควรจะกลัวหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะเขาก็บอกว่าเขาดีใจเจอเธอเนี่ยดีใจมากเลยแล้วก็คิดถึงมากด้วยครับแต่ประเด็นก็คือเธอไม่ใช่คนอ่ะเธอกับฉันเราอยู่คนละภพคนละชาติกันแล้วครับวันนี้เราจะมาตามกันต่อครับเรายังอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะกับครอบครัวของอรวรรณซึ่งเธอเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับครูของเธอก็คือครูก้องแล้วครูก้องก็มาเล่าให้เราฟังอีกต่อนึงครับห้องสมุดหลังไมค์นะคะนำเสนอนวนิยายเรื่องข้ามภพข้ามชาติโดยได้รับอนุญาตจากครูข้างวังซึ่งเป็นเจ้าของบทประพันธ์ขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ค่ะวันนี้เป็นตอนที่2ค่ะครับซึ่งคุณก็สามารถติดตามฟังรายการได้ในหลายๆแพลตฟอร์มพร้อมกันติดตามฟังได้ทั้งทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcastพอดบีนแล้วก็ทาง YouTube นะครับส่วนใครที่อยากจะฟังหนังสือเล่มไหนเรื่องไหนขอมาได้ค่ะเหมือนกับคุณผู้ฟังหลายท่านที่เคยขอฟังเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณเจ้าของหนังสือที่ส่งมาให้กับผมขอบคุณครูข้างวังแล้วก็ทุกๆคนนะครับติดต่อกันมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็เหมือนเดิมครับทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเอาละตอนนี้นะคะเห็นว่าอรวรรณออกมาจากวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารแล้วค่ะครับวัดที่เธอคุ้นๆจริงๆต้องบอกว่าเกินคุ้นนะเพราะว่าอาจจะมีอดีตอยู่ที่นี่แล้วก็รู้ไปหมดเลยใช่อะไรอยู่ตรงไหนถ้าเป็นยุคปัจจุบันอาจจะไม่แปลกใจก็ได้นะคุณจิตรินยังไงครับพี่ถาม Google ไงอ๋อใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือถ้าเกิดปัจจุบันอรอนบอกว่าเอ้ยพ่อตรงนู้นมีเก๋งจีนตรงนี้มีตุ๊กตาจีนพ่อก็อาจจะไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ากด Google ดูก็รู้แล้วว่าวัดนี้มีอะไรอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าเป็นในยุคนั้นสมัยนั้นเนาะถ้ายังไม่มีมือถืออะไรแบบเนี้ยแล้วไม่ได้กด Google ดูอ่ะก็ยากจะรู้ได้เหมือนกันในเมื่อเธอไม่เคยมานั่นนะสิครับไปค่ะออกจากวัดแล้วครอบครัวจะพาอรวรรณไปไหนกันต่อแล้วเธอจะเจอกับอะไรอีกไปข้ามภพข้ามชาติเป็นตอนที่2กันเลยค่ะพอออกจากวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารพ่อแม่พาเธอกับน้องชายไปเที่ยวแหลมสมิลาได้ลงเล่นน้ำทะเลกับน้องอีกครั้งวิ่งไล่กับน้องที่ริมหาดแวะถ่ายรูปกับนางเงือกที่นั่งสางผมริมหาดแห่งนี้มานานนับชั่วอายุคนแล้วเอมกับอาหารทะเลร้านใกล้ๆจนเย็นย่ำจึงเดินกลับโรงแรม
ืนนี้เป็นคืนที่3ที่อรวรรณพักในสงขลาพรุ่งนี้ต้องกลับกรุงเทพในช่วงเย็นแล้ววันนี้เป็นวันพระเธอได้กราบพระประธานและเยี่ยมชมความสวยงามรอบๆวัดอย่างเต็มอิ่มแม่แวะซื้อดอกไม้ก่อนเข้าโรงแรมเพื่อไหว้พระก่อนนอนคืนนี้อรวรรณจึงมีพวงมาลัยมะลิพวงย่อมย่อมไว้กราบพระก่อนนอนเธอขอนอนกับแม่เหมือนเดิมพ่อกับน้องหลับไปก่อนแล้วเธอกราบขอพรพระและเจ้าที่เจ้าทางภาวนาให้ช่วยปกปักรักษาให้หลับฝันดีและดูแลครอบครัวเธอให้มีสุขภาพดีเธอวางพวงมาลัยไว้ข้างหมอนแล้วหันไปพูดกับแม่ว่าแม่หนูเคยบอกแม่ว่าหนูฝันเห็นเพื่อนๆหลายคนตั้งหลายครั้งแม่จำเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะได้สิลูกทำไมหรอตอนนี้หนูโตแล้วหนูไม่ได้ฝันหรือว่าจินตนาการเหมือนตอนเล็กๆแล้วนะคะหนูมีสติสัมปชัญญะดีและหนูก็มีเรื่องอยากจะบอกกับแม่ค่ะอรวรรณพูดกับแม่ด้วยความตั้งใจเรื่องอะไรล่ะลูกสายตาแม่จ้องลูกสาวด้วยความสนใจแม่คะหนูอยากบอกแม่ว่ารูปที่ร้านถ่ายรูปเก่าๆร้านนั้นน่ะเด็กๆทุกคนในรูปนั้นคือเพื่อนที่อยู่ในความฝันของหนูจริงๆหนูจำหน้าเด็กๆพวกนั้นได้ดีค่ะแม่จำเรื่องที่หนูเคยเล่ามาก่อนหน้านี้ได้ไหมคะเรื่องที่หนูฝันซ้ำๆว่าหนูได้พบเพื่อนๆหลายคนบ่อยๆนี่ละค่ะเพื่อนในฝันของหนูก็คือคนที่อยู่ในรูปที่ร้านนั้นจริงๆแล้วหนูก็ตกใจมากที่เห็นคนนั่งริมซ้ายสุดมีหน้าตาคล้ายกับหนูมากพ่อกับแม่คงนึกว่าบังเอิญแต่หนูรู้ดีว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วเวลาหนูฝันหนูก็จะใส่ชุดเดียวกับในรูปนั้นเลยค่ะแม่วันนี้ที่เรานั่งรถผ่านวัดมัชฌิมาวาสและหนูนึกอยากลงไปในวัดเมื่อเข้าวัดแล้วหนูพาพ่อกับแม่เดินไปรอบๆวัดเหมือนรู้ว่าสิ่งใดอยู่ส่วนไหนของวัดแม่ไม่แปลกใจเหรอคะว่าหนูรู้ได้ยังไงในฝันน่ะหนูเคยไปวัดนั้นกับเพื่อนๆบ่อยๆค่ะหนูจำได้แม่คิดว่าหนูจินตนาการไปเองเหรอคะอรวรรณเล่าให้แม่ฟังเป็นเรื่องราวปะติดปะต่อกันด้วยความตั้งใจแม่จ้องตาเธอไม่กระพริบตาแม่เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยท่าทีของแม่สนใจปนสนเท่ที่ลูกสาวเล่าเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ใจเล่าต่อสิลูกเล่าอย่างที่ลูกเห็นมาให้หมดแม่เชื่อว่าลูกโตแล้วลูกไม่โกหกแม่แน่ๆเล่าสิลูกแม่อยากฟังอรวรรณเล่าเรื่องที่เธอฝันให้แม่ฟังทั้งหมดเป็นฉากๆเรียงลำดับมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้เพื่อนคนไหนพูดกับเธออย่างไรเหตุการณ์เป็นจริงเพียงใดเธอฝันเช่นไรณตอนนี้ดูเหมือนแม่จะให้ความสำคัญและรับฟังเธอเล่าอย่างตั้งใจและเชื่อว่าได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับลูกสาวบ้างเมื่อฟังจบแม่ถอนหายใจเล็กน้อยแม่ขอโทษนะลูก
ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ไม่เชื่อว่าลูกกำลังเจอสิ่งใดแต่ต่อไปนี้เราจะแก้ไขเรื่องนี้และทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะลูกเราต้องไปกราบขอพรพระและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อนๆเหล่านั้นของลูกนะแล้วแม่ก็ให้อรวรรณสวดมนต์แผ่เมตตาและสวดคาถาชินบัญชรแบบสั้นอีกบทหนึ่งแม่คะเพื่อนๆหนูเขามาดีนะคะแม่ไม่ต้องไปไล่เขานะอรวรรณยิ้มพร้อมกระซิบบอกแม่นอนเถอะลูกแม่พูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินแม่ไม่ปิดไฟหมดทุกดวงในห้องหากเปิดไฟห้องน้ำและรีไฟโป๊ะที่หัวเตียงให้พอมีแสงสว่างอยู่รำไรไม่รู้ว่าอรวรรณกับแม่นอนหลับไปนานเท่าไหร่แต่กลิ่นมะลิจากพวงมาลัยข้างหมอนของเธออวนกลิ่นหอมไปทั่วห้องราวตีสองขณะที่ทุกคนหลับสนิทไฟโป๊ะหัวเตียงของเธอก็เกิดดับดับติดติดสลับกันไปอยู่สักครู่อรวรรณสะดุ้งสุดตัวลืมตาขึ้นมาด้วยความงงเงียเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่นเธอลืมตาในความง่วงมองเห็นร่างเด็กผู้หญิงผอมบางแขนยาวนั่งอยู่ที่ปลายตีนเตียงของเธอกับแม่อรวรรณยกมือขึ้นขยี้ตามองที่ปลายตีนเตียงอีกครั้งใช่จริงๆสิด้วยเพื่อนในตาคมคนที่มากอดเธอเมื่อคืนที่ผ่านมาและเป็นคนเดียวกับที่เธอเห็นที่หน้าประตูโบสถ์วันนี้มานั่งอยู่นี่เองเอมอนฉันมาหาเธอขอบใจนะที่เธอกับแม่สวดมนต์ให้ฉันผลกรรมดีที่เธอทำมาช่วยดลให้ฉันมาหาเธอได้ง่ายขึ้นฉันรอเธอมานานมากแล้วคนอื่นเขาก็จากกันไปหมดแล้วเหลือแต่ฉันคนเดียวที่คอยเธอเพื่อจะบอกบางสิ่งที่เธอไม่รู้ลุกขึ้นมานั่งคุยกับฉันเธอเอมออนเพื่อนในตาคมพูดด้วยรอยยิ้มที่เยือกเย็นราวน้ำแข็งอรวรรณเหมือนถูกมนต์สะกดเธอค่อยๆลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างช้าๆแม่นอนอยู่ข้างเธอแต่แม่คงไม่รู้ว่ามีแขกยามวิกาลเข้ามาหาลูกสาวของเธอถึงในห้องเอมอนฉันชื่ออมรศรีนะเราเคยเป็นเพื่อนที่รักกันมากที่สุดแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่รักเธอมากกว่าฉันเธอชื่อบัวครีบัวครีเป็นรุ่นน้องของเราสองปีแต่มาคลุกคลีอยู่ในกลุ่มของพวกเราจนเหมือนเป็นเพื่อนกันบัวครีคือคนในรูปถ่ายที่นั่งติดกับเธอเธอจำบัวครีได้ไหมฉันมาบอกว่าเธอได้เคยสัญญากับบัวครีเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เธอยังไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับบัวครีนะสัญญาอะไรอ่ะอรวรรณถามกลับด้วยความสงสัยสัญญาอะไรฉันเคยสัญญาอะไรกับคนที่ชื่อบัวครีเหรออรวรรณถามเพื่อนเมื่อครั้งอดีตที่
ที่กำลังนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยความสงสัยอมรเสียยิ้มเรียบๆดวงตาคมลึกเข้มมองอรวรรณอย่างใจเย็นเธอเลื่อนมือทั้งสองมาวางบนมือของอรวรรณยิ้มนิดหนึ่งแล้วเล่าว่าเอ็มออนเธอคงจำเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ได้แล้วสินะเอาล่ะฉันจะเล่าให้เธอฟังเมื่อชาติที่แล้วเธอคือเอมออนลูกของตาเส้งกับยายแดงทางบ้านขายชากาแฟอยู่ตรงมุมถนนที่เลยวัดกลางไปทางตลาดไม่ไกลนะพ่อเธอมีเชื้อจีนปู่ของเธอเป็นคนจีนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาทำประมงอยู่ที่สงขลาเธอน่ะได้รับเชื้อจีนมาจากปู่และพ่อหน้าตาเธอจึงเหมือนคนจีนมากกว่าคนปากใต้บ้านเราพวกเราเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เล็กๆ เรามีด้วยกันทั้งหมด10คนฉันกับเธอเป็นเพื่อนที่รักกันมากแต่โบครีที่เป็นรุ่นน้องเรา2ปีก็มาเล่นอยู่ด้วยกันกับเราจนกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดโบครีมีฐานะยากจนพ่อแม่ทำนาไม่มีเงินทองอดมื้อกินมื้อแต่หน้าตาโบครีสวยผิวพรรณดีตาเส้งพ่อของเธอเห็นว่าบัวครีกับเธอสนิทกันจึงไปขอบัวครีมาเลี้ยงเพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นกับเธอบัวครีก็เลยได้ไปอยู่กับเธอแล้วก็ช่วยงานบ้านเธอเป็นการตอบแทนพระคุณตาเส้งและยายแดงที่ช่วยชุบชีวิตของบัวครีบัวครีรักเธอมากกว่าทุกคนเพราะเธอใจดีเรียนเก่งและที่สำคัญเธอยังรำได้สวยงามเธอเป็นนางละครตัวเด่นของโรงเรียนเราเสมอบัวครีรักเธอราวกับพี่สาวแท้ๆคนหนึ่งในชีวิตพวกเราเรียนที่วัดกลางแห่งนี้เป็นโรงเรียนประชาบาลมีชื่อของสงขลาเธอได้รำออกงานสำคัญสำคัญของโรงเรียนเสมอเสมอฉันลืมบอกไปวัดกลางที่ฉันพูดถึงก็คือวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารที่เธอเพิ่งไปมานี่เองแต่เดิมน่ะเขาเรียกว่าวัดกลางสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแต่ต่อมาเจ้าใหญ่นายโตของบ้านเมืองได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารตั้งแต่เรายังไม่เกิดแต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกว่าวัดกลางมาจนถึงทุกวันนี้พวกเราอยู่ในตำบลบ่อยางกันทุกคนเรามาวิ่งเล่นในวัดกลางกันเป็นประจำเธอจะมาซ้อมรำที่โรงเรียนอยู่เสมอเธอรำสวยโดยเฉพาะรำโนราทั้งร้องทั้งรำได้เก่งนอกจากนั้นเธอยังมีฝีมือในการร้อยลูกปัดที่ใช้ตกแต่งชุดโนราได้สวยงามใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นลูกจีนในตลาดที่รำไทยได้สวยกว่ารำจีนเสียอีกอมรศรีเล่าถึงตอนนี้ก็หัวเราะเห่อๆในคอเธอยิ้มแล้วหยุดนิดนึงก่อนจะพูดต่อบัวครีขอไปดูเธอซ้อมรำโนราเสมอเสมอเมื่ออยู่ด้วยกันบัวครีก็ขอร้องให้เธอสอนรำให้ทุกครั้งเธอบอกว่ายังสอนไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ครอบครูเมื่อไหร่ที่ได้ครอบครูเธอจะสอนบัวครีทันทีเมื่องานเดือน10ปี2470พวกเราทั้ง10คนไปเที่ยวงานวัดไปไหว้พระประธานที่โบสถ์เหมือนที่เธอเ
ไว้วันนี้ล่ะแล้วพวกเราก็ไปถ่ายรูปกันที่ร้านในตลาดอย่างที่เธอไปเจอมาถ้าอย่างนั้นที่ฉันเห็นเมื่อบ่ายวันนี้ที่ในโบสถ์ก็ใช่ฉันเองนั่นแหละที่ยืนอยู่ที่หน้าบานประตูทางเข้าโบสถ์เธอไม่ได้ตาฝาดหรอกอมรศรีพูดด้วยรอยยิ้มที่ดูเยือกเย็นเช่นเดิมแล้วเล่าต่อว่าฉันอยู่ที่วัดกลางมานานแล้วอยู่ตรงที่ข้างวัดนั่นแหละกระดูกฉันเก็บอยู่ในวัดแล้วเธอตายมานานหรือยังอ่ะฉันตายหลังเธอได้สองปีเธอตายก่อนฉันเมื่อคราวไปเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนสีมองหน้าอรวรรณอีกครั้งฉันตายตอนไหนตายเพราะจมน้ำหรอหลังจากที่เราถ่ายรูปหมู่ด้วยกันได้ไม่ถึงปีเธอกับพวกเราหนีพ่อแม่ไปเล่นน้ำทะเลเธอว่ายน้ำเก่งไม่กลัวทะเลแต่เธอก็หายไปกับทะเลตอนที่เราวิ่งไล่จับกันในน้ำเธอดำน้ำหายไปจนใครๆคิดว่าเธอคงว่ายไปที่ลึกไม่มีใครกล้าตามลงไปแล้วเธอก็หายไปจริงๆอมรศรีเอามือแตะไหล่อรวรรณแล้วเล่าต่อเมื่อเห็นว่าเธอหายไปนานพวกเราใจไม่ดีจึงรีบวิ่งไปบอกคนแถวนั้นชาวบ้านก็เลยรีบมาลงทะเลเพื่อค้นหาเธออยู่นานแล้วเขาพบร่างฉันไหมพบตอนไหนเขาพบเธอตอนเย็นเธอถูกน้ำทะเลพาไปที่ลึกจนเกือบสูญไปในร่องน้ำลึกในทะเลเสียแล้วเจแดงกับตาเส้นที่ตามมาทีหลังหัวใจแทบสลายพวกฉันเองก็ร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดอมรศรียื่นมือมากุมมืออรวรรณอีกครั้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสัญญากับโบครีที่เธอบอกไว้ล่ะอรวรรณถามด้วยความสงสัยใจเย็นๆฟังต่อนะเอมออนตอนที่เราไปทำบุญงานเดือนสิบแล้วไปงานวัดกันน่ะพวกเราไปดูโนรากันบัวครีเขาอยากรำโนรามากเธอจึงปลดสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งจากสองเส้นที่เธอสวมอยู่ให้กับบัวครีสร้อยที่เป็นลูกปัดของชุดโนราที่เธอเป็นคนร้อยเองน่ะเธอสวมให้บัวครีแล้วบอกว่าจะสอนโนราให้บัวครีเป็นคนแรกเมื่อได้ครอบเสิร์ชโนราเธอบอกให้บัวครีฝึกร้องเพลงโนราไปก่อนเราทุกคนร้องเพลงที่เธอสอนได้หมดบัวครีน่ะท่องจนขึ้นใจเลยเธอจำเนื้อเพลงได้ไหมเอมออนอมรศรีถามใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มขณะมองอรวรรณไม่อ่ะฉันจำไม่ได้เลยแล้วเธอจำบทที่เธอสอนบัวครีกับพวกเราไม่ได้แล้วหรอที่ร้องว่าครูเอ๋ยครูสอนสอนแล้วแม่นาครูสอนให้ทอดกรต่อท่าครูสอนให้ผูกผ้าสอนแล้วแม่นาผูกผ้าสอนให้ข้าทรงกำไรสอนให้ครอบเสิร์ตน้อยสอนแล้วแม่นาครอบเสิร์ตน้อยแล้วจับสร้อยพวงมาลัยสอนให้แม่อมรศรีแม่บัวครีน้องน้อยให้ทรงกำไรสอนแล้วแม่นาทรงกำไรสอดใส่ซ้ายใส่ขวา
แม่เอมออนจะพาให้ทรงกำไรอมรศรีร้องเพลงโนราเบาๆแต่ช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนักเธอสอนเพลงนี้ให้พวกเราแล้วใส่ชื่อพวกเราในเนื้อเพลงเปลี่ยนชื่อทุกคนในเนื้อร้องไปเองตามชอบใจอรวรรณยิ้มบางๆให้อมรศรีดูเหมือนอรวรรณจะคุ้นหูและค่อยๆนึกถึงเนื้อเพลงนี้ได้บางวรรคบางตอนและอ้าปากร้องครอตามอมรศรีไปบ้างในบางคำอมรศรีเล่าต่อว่าก่อนเธอลงทะเลเธอได้ถอดสร้อยข้อมือของเธอฝากไว้ที่บัวครี่เพราะว่ากลัวหลุดหายไปในทะเลบัวครี่ไม่ได้ลงเล่นน้ำเพราะว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยเป็นคนเฝ้าของอยู่ที่ใต้ต้นสนพอคนเขางมเจอร่างเธอบัวครี่ร้องไห้แทบขาดใจพี่ออนฉันตายแล้วพี่ออนฉันตายแล้วเธอได้แต่ตะโกนร้องด้วยความเสียใจซ้ำๆหลายครั้งเหมือนเด็กเสียสติร่างของเธอถูกเก็บไว้ไม่กี่วันวันเผาเธอพวกเรายืนร้องไห้จนเท่าไฟมอดลงเกือบหมดหลังจากเผาเธอได้3วันบัวครี่นำสร้อยข้อมือที่เธอฝากไว้มาปรึกษากับพวกเราว่าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าลืมใส่ให้เธอไปด้วยพวกเราไม่รู้จะทำอย่างไรจึงตัดสินใจนำสร้อยข้อมือของเธอไปฝังไว้ที่ใต้ฐานเจดีย์ทรงจีน7ชั้นที่วัดกลางเพราะเธอมีเชื้อสายจีนกระดูกบรรพบุรุษของทางปู่เธอก็ฝังไว้ในวัดนั้นเราเอาสร้อยของเธอใส่ผ้าขาวห่อไว้แล้วก็ฝังไว้ตรงนั้นมันยังอยู่ที่เดิมนะอยู่ใต้ฐานเจดีย์แบบจีนสูง7ชั้นที่วัดกลางน่ะหรออรวรรณถามอมรศรีใช่มันยังอยู่ตรงนั้นส่วนเท่ากระดูกของฉันก็อยู่ที่ผนังรั้วข้างโบสถ์นั่นล่ะอมรศรียิ้มอีกครั้งแล้วเธอเป็นอะไรตายล่ะอรวรรณถามด้วยความอยากรู้หลังจากที่เธอตายไปได้2ปีฉันก็เป็นปอดบวมตายเพราะเล่นน้ำฝนสมัยก่อนน่ะเป็นไข้อะไรก็ตายง่ายไม่เหมือนสมัยนี้ที่มียาดีๆเยอะหลังจากฉันตายเพื่อนๆก็เติบโตจนเป็นสาวต่างคนต่างแยกย้ายกันไปความผูกพันที่มีต่อกันก็จางหายกันไปตามเวลามีลำดวนชวนพิษเอื้อนและบุญสีที่มาทำบุญให้ฉันอยู่บ้างนอกนั้นก็แยกย้ายหายสาบสูญกันไปมีครอบครัวแล้วก็ตายจากกันไปทีละคนทีละคนจนเกือบหมดอมรศรีเงยหน้าขึ้นสายตามองไปทางประตูห้องของโรงแรมแล้วเล่าต่อเอมออนเธอรู้ไหมหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานตาเส้งพ่อของเธอก็ส่งบัวครี่กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ของบัวครี่ตามเดิมบัวครี่ต้องไปไถนาแล้วก็หาผักหาปลาตามคลองไปขายใช้ชีวิตที่แร้นแค้นเช่นเดิมพวกเราสงสารบัวครี่มากเธอไม่ได้เรียนหนังสืออย่างพวกเราจบแค่ป.4ต้องไปหาเปร่ขายผักขายปลาเวลาเจอฉันที่ไหนบัวครี่ก็จะร้องไห้แล้วก็พูดถึงพี่เอมออนของเธอเสมอเธอรำพึงว่ายังไม่ทันได้เรียนรำจากพี่ออนพี่ออนก็หนีฉันไปเสียแล้ว
บางครั้งเวลาฉันเจอบัวครี่ฉันกับบัวครี่ก็จะร้องเพลงโนราที่เธอเป็นคนสอนให้พวกเราครูเอ๋ยครูสอนแล้วชื่ออมรศรีบัวครี่และลงท้ายด้วยเอมออนก็จะอยู่ในเพลงนี้เสมอเราร้องเพลงโนราด้วยกันเบาๆข้างแผงขายน้ำปลาน้ำตาฉันกับบัวครี่ก็ไหลปนกันไปหลังจากเธอตายได้หนึ่งปีพ่อแม่บัวครี่ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่พัทลุงเพราะทำมาหากินฝืดเคืองเกรงจะพาครอบครัวไปไม่ไหวพ่อบัวครี่เป็นคนที่นั่นจึงคิดอยากกลับไปทำงานที่พัทลุงหวังไปตายเอาดาบหน้าวันที่บัวครี่จะออกเดินทางไปพัทลุงพวกเราพากันไปที่เจดีย์จีน7ชั้นที่ที่ฝังสร้อยข้อมือลูกปัดของเธอไว้บัวครี่ไปร่ำราเธอกับพวกเราแล้วก็ร้องไห้จนน้ำตาจะเป็นสายเลือดอีกครั้งหนึ่งพี่ออนที่รักหนูมาลาพี่ออนไปอยู่พัทลุงกับพ่อแล้วก็แม่แล้วนะไม่รู้ว่าหนูจะได้กลับมาที่บ่อยางแล้วก็วัดกลางหรือมาหาพี่ออนที่นี่อีกหรือเปล่าหนูไม่ได้รำโนราตามที่พี่ออนจะสอนแต่หนูก็ร้องเพลงที่พี่สอนได้ไม่มีวันลืมสร้อยข้อมือที่พี่ออนให้หนูหนูก็จะเก็บรักษาให้ดีที่สุดมันเป็นเหมือนคำสัญญาที่พี่และน้องได้ให้คำสัตย์ผูกมั่นกันไว้แม้ว่าไม่ได้สมความตั้งใจแต่ก็เป็นสัญญาใจว่าจะไม่มีวันลืมกันนะพี่หนูจะคิดถึงพี่ๆทุกคนโดยเฉพาะพี่ออนพี่สาวของหนูคนนี้ตลอดไปนะพี่นะอมรศรีเล่าติดๆขัดๆเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอแล้วน้ำตาเธอก็ไหลออกมาฉันตายหลังจากบัวครี่ไปพัทลุงได้ปีหนึ่งพวกเราไม่เคยรู้ข่าวของบัวครี่อีกเลยจนหลังจากนั้นอีกหลายปีในงานทำบุญเดือน10ที่วัดกลางในปีหนึ่งอมรศรีเห็นหญิงสาวคนหนึ่งมาทำบุญที่วัดเธอเป็นสาวที่แต่งตัวสะอาดใส่เสื้อผ้าราคาไม่แพงท่าทางเรียบร้อยถือพวงมาลัยมานั่งไหว้ที่ฐานเจดีย์จีน7ชั้นหญิงสาวผู้นั้นวางพวงมาลัยที่ใต้ฐานเจดีย์ที่ที่มีการฝังสร้อยข้อมือของเอมออนเอาไว้เมื่ออมรศรีได้เห็นเธอก็รีบลนลานไปที่นั่นทันทีฉันจ้องมองผู้หญิงที่กำลังก้มหน้าไหว้เจดีย์อย่างสงบนิ่งเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นฉันก็ใจหายวาบใบหน้าที่ฉันคุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กๆจนโตเป็นสาวยังคงเขาความงามอยู่เช่นเดิมแม้จะลำบากยากจนเท่าไรแต่เธอก็ยังมีเขาความสวยอยู่ในดวงตาที่เศร้าหมองฉันแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่บัวครี่เธอเป็นสาวแล้วฉันก้มลงไปกอดบัวครี่แต่เธอไม่รู้หรอกน้ำตาของฉันไหลอาบแก้มบัวครี่เธอกลับมาแล้วเธอกลับมาหาเอมออนแต่ก็เหมือนมาหาพี่ด้วยเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าพี่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกัน
ฉันพูดพร่ำกับบัวครีไปหลายคำเธอไม่มีวันตอบคำถามของฉันเพราะเธอก็ไม่รู้ว่าฉันตายไปแล้วอรวรรณเป็นฝ่ายเอื้อมมือไปตบเบาๆที่มืออมรศรีอมรศรีหันมามองอรวรรณอีกครั้งบัวครีนั่งเมินลอยอยู่ตรงเจดีย์เจ็ดชั้นสักพักเธอมองไปที่ที่ลูกปัดถูกฝังอยู่แล้วก็บอกว่าพี่ออนหนูจากพี่ไปนานหลายปีแต่หนูไม่เคยลืมพี่ออนเลยหนูลำบากเหลือเกินแต่หนูก็กัดฟันทนสู้ชีวิตมาตลอดหนูไม่ได้เรียนต่อหนูจบแค่ป.4แล้วก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตัวเองใฝ่ฝันหรอกนะหนูไม่ได้เป็นโนราแต่หนูต้องไปเป็นแม่ค้าทำงานหนักเพื่อช่วยพ่อแม่หนูเฝ้าเก็บเงินเพื่อกลับมาที่ป่อยางนี่อีกครั้งมาไหว้แล้วก็ทำบุญให้พี่ออนสักครั้งแต่หนูมานี่ก็ไม่ได้ไปพบใครเลยรีบมาก็ต้องรีบกลับหนูไม่มีเวลาไปแวะที่ไหนอยากไปกราบพี่อมรศรีเช่นกันคิดถึงพี่อมรศรีมากแต่คงขอเป็นครั้งต่อไปหนูต้องรีบกลับพัทลุงก่อนเพราะว่ารถโดยสารจะหมดฉันได้ยินบัวครีพูดอย่างนั้นฉันก็ร้องไห้อีกครั้งโถน้องเอ้ยลำบากลำบนเพียงไหนก็ยังอุตส่าห์คิดถึงพี่ยังอุตส่าห์มานี่เธอไม่รู้เลยว่าพี่กำลังยืนอยู่ข้างหน้าเธอนี่แล้วฉันกอดบัวครีอีกครั้งก่อนที่เธอจะค่อยๆเดินออกจากวัดก่อนกลับเธอก็หันมามองที่เจดีย์อีกครั้งพี่ออนถ้าหนูไม่ตายหนูจะต้องกลับมาหาพี่อีกนะเธอพูดพร้อมน้ำตาที่ไหลอาบแก้มแล้วเดินออกจากวัดไปขึ้นรถโดยสารกลับพัทลุงฉันยืนส่งบัวครีที่หน้าวัดจนเธอขึ้นรถหายลับไปกับถนนโชคดีนะน้องขอให้น้องมีชีวิตที่ปลอดพ้นจากความลำบากเสียทีนะนั่นคือปีพ.ศ.2488ที่บัวครีได้หวนกลับมาที่วัดกลางอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นบัวครีก็คงราวๆ28ปีแล้วแต่หลังจากปีนั้นฉันก็ไม่ได้พบกับบัวครีอีกเลยเธอไม่เคยกลับมาที่นี่อีกแม้แต่ครั้งเดียวอมรศรีก้มหน้าลงช้าๆเธอคงตายไปแล้วหลังจากนั้นนะน่าสงสารเธอมากอรวรรณพูดเบาๆอมรศรีเงยหน้าขึ้นมองอรวรรณเธอค่อยๆยิ้มตาคมวาวแล้วเอื้อมมือไปจับหัวไหล่ของอรวรรณแล้วบีบแน่นบุครียังไม่ตายนะเอ็มออนบัวครียังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ฮะอะไรนะเธอพูดอะไรนะเป็นไปได้หรออรวรรณพูดเสียงดังด้วยความพิศวงเป็นที่สุดบัวครียังมีชีวิตอยู่จริงหรือนี่อรวรรณถามย้ำอีกครั้งใช่บัวครียังมีชีวิตอยู่จ้ะเอมออนทิ้งท้ายได้แบบคนฟังนี่อยากจะเมื่อไหร่จะตอนต่อไปกันเลยทีเดียวช่วยแล้วใจเย็นครับพี่หมีบัวครียังมีชีวิตอยู่คุณรัศมีกลับมาครับขอคุณรัศมีเวอร์ชั่นคุณคนสุพรรณรู้สึกสับสนในชีวิตถ้าเราเจอแบบนี้นะโหจะยังไงเนี่ยอย่างแรกเลยผมนอนไม่หลับครับโหอะไรกันครับเนี่ย
ี่ถ้าอ่านตอนกลางคืนนะจริงๆตอนที่อ่านบทเรื่องนี้ก่อนมาทำรายการนี้ก็อ่านตอนกลางคืนครับขนลุกขนลุกนะคือมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะแต่แบบมันไม่ได้น่ากลัวคือมันไม่ได้สยองอ่ะมันไม่ได้แบบแลบลิ้นปริ้นตาอะไรนั้นใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าโอเคเป็นผีที่มาด้วยความรักความผูกพันครับเป็นผีเพื่อนอ่ะใช่แต่ถ้าคุณเจอผีเพื่อนอ่ะมันก็รู้สึกแปลกๆอยู่ดีแบบนะเฮ้ยแล้วเรารู้ได้ไงว่าแบบนายแบบเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วแถมยังมีพันธสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันอีกใช่แล้วนายแบบอยู่ๆมาเป็นตุเป็นตะเลยอ่ะโอ้โหค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะนอกจากอรวรรณก็มีอมรศรีครับแล้วก็มีบัวคลี่ทีนี้ถ้าจะให้ได้อารมณ์นะคะคุณต้องดูหน้าปกค่ะใช่ครับแล้วคุณจะเห็นคือหน้าปกดิฉันจะอธิบายให้ฟังก่อนเป็นรูปหมู่ของคน10คนคือเป็นเด็กผู้หญิงคนจริงๆนะครับค่ะคนจริงๆเลยนึกถึงภาพตาภาพถ่ายสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะคะครับแถวยืนเนี่ยมี6คนแถวนั่งข้างหน้ามี4คนครับคนที่นั่งซ้ายสุดอันเนี้ยคืออรวรรณครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคือก็จะแบบอมวยเลยอ่ะใช่ตาเรียวเล็กนะคะคนจีนเลยเห็นได้ชัดเจนครับแล้วก็ถัดไปแถวยืนซ้ายสุดคืออมรศรีครับคนนี้ก็จะตาโตเลยนะใครฟังตอนนี้ก็ลองเปิดตามไปด้วยนะครับลองเปิด Google ดูก็ได้ข้ามภพข้ามชาติจะเห็นเลยนะคะอมรศรีก็จะตาโตแบบคือดูรู้เลยความเป็นคนใต้นี่ทะลุภาพถ่ายออกมาเลยอ่ะครับหน้าตาคมเข้มและขณะเดียวกันก็มีบัวครี่บัวครี่เนี่ยนั่งติดกับอรวรรณบัวครี่นี่หน้าตาคือดูเศร้าๆอ่ะครับคือดูเป็นคนอมทุกข์อะไรแบบนั้นอ่ะดูเศร้าๆแต่ว่าเป็นคนหน้าตาดีนะครับเป็นคนหน้าตาน่ารักแต่ดูมีแววความนะอมทุกข์แล้วก็น่าสงสารต้องดูรูปถ่ายประกอบครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงคนไหนใช่ไหมเขาก็จะมีการระบุตำแหน่งว่าใช่คนนี้นั่งอยู่ตรงไหนอันนี้แหละค่ะมันก็จะส่งเสริมอารมณ์ความร้อนคนใช่มันร้อนนะพี่เพราะมันมีภาพถ่ายที่เป็นรูปธรรมไงใช่ไหมมันก็ทำให้คนอ่านรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงเลยเนี่ยนี่ถูกลงเรื่องจริงใช่ไหมก็ติดตามต่อตอนที่3ค่ะประเด็นที่ทิ้งเอาไว้คือบัวครี่ยังไม่ตายใช่บัวครี่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วจะยังไงแล้วก็มีเรื่องสัญญิงสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันครับเรื่องการสอนรำโนรานี่คือเรื่องข้ามภพข้ามชาติค่ะจากเรื่องดังใน Facebook ที่มีคนติดตามเกือบ 300,000 คนแล้วก็กลายเป็นนวนิยายโด่งดังนะคะเขียนโดยครูข้างวังโปรยหน้าปกบอกว่าเรื่องจริงหรือนิยายคุณเท่านั้นที่จะรู้คำตอบจริงเหรอคะที่ฉันยังไม่รู้เลยค่ะ ตอนนี้ดิฉันกำลังสับสนมากเลยนะคะอันนี้คืออ่านตามคุณผู้ฟังไปด้วยนะเราค่อยๆอินค่อยๆข้ามภพข้ามชาติไปด้วยกันครับหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์ค่ะขอบคุณครูก้องซึ่งเป็นเจ้าของบทประพันธ์ที่ไว้ใจให้ห้องสมุดหลังใหม่นำมาอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมติดต่อกับรายการได้3ช่องทางค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็อย่าลืมนะครับชาว YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมตอนนี้ YouTube เรื่องอะไรนะ YouTube ตอนนี้เป็นวรรณกรรมสเปนครับค่ะตามไปติดๆแล้วก็เร็วๆนี้ครับได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมนะครับค่ะติดตามด้วยใจระทึกได้เลยครับผมค่ะอันนี้ของสำนักพิมพ์ทับหนังสือนะคะอนุญาตมาแล้วก็เป็นวรรณกรรมสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็จะตามไปติดๆนะครับผมค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง